ือทะเลบัวแดงนะครับจังหวัดอุดรธานีเราช้าไปนิดนึงเพราะเราหลงทางก็เลยแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ยังกำลังจะขึ้นนะครับข้างหน้านะครับเป็นดอกบัวแดงเป็นหมื่นๆต้นครับถามคุณลุงที่ขับเรือพาเรามานะครับที่นี่จะกว้างเนื้อที่อยู่ที่ 28,000 ไร่นะครับแล้วก็ลุงเขาบอกว่าจะพาเราขับเรือเนี่ยอ้อมรอบๆหนองบึงแห่งนี้นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเรือลำนี้เป็นเรือลำใหญ่ราคาก็อยู่ที่500บาทนะครับนั่งได้ 5-6 คนเนาะแล้วก็มีลำเล็กด้วยนะครับลำเล็กก็จะราคาถูกลงไปนะฮะตอนนี้ลุงเขาก็จอดให้เราถ่ายรูปนะครับข้างหลังพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนี่เวลารับประทานวีกับ klockan 4 vi åkte klockan 5 det var riktigt kallt det var 10 grader när vi satt på flaket på bilen och dit genom mörkret men det var värt det vi har fått se soluppgången vi har fått se den här röda sjön som ni ser här bakom mig också mycket fåglar jättemycket fågelliv och hit vi talar billigt. อันนี้คนขับเรือนะครับคุณลุงเขาก็พาขับพ่อไปเรื่อยสักตอนนี้ก็น่าจะครึ่งทางแล้วครับถ้าจะมาก็มาแต่เช้าเลยครับไม่น่าจะเกิน9โมง9โมง10โมงครับดอกบัวก็เริ่มจะหุบแล้วมันก็บานช่วงสั้นๆครับมาเที่ยวก็มาแต่เช้าเดี๋ยวลุงคนขับเรือเขาจะพากลับไปมันจะมีคือปอที่ตรงกลางบึงนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูท่านนั้นน่าจะมีวัดเขาบอกจะมีวัดอยู่ตรงนั้นด้วยจะแวะดูนะครับชื่อเท่าไหร่นะชื่อ50ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอ
จุดที่เรามาตรงนี้นะครับมันเป็นเกาะอยู่ตรงกลางบึงแล้วก็เผื่อนักท่องเที่ยวต้องการจะแวะเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีห้องน้ำให้เขาที่นี่นะครับแล้วก็สักการะพระพุทธรูปบนเกาะนี้นะครับในทะเลบัวแดงนี้แห่งนี้มีดอกบัวแดงทั้งหมดกี่ดอกคอมมูนิตี้โรตานีสุสกานีอับโซลูทโอเค